สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณลานจอดรถนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแกงร้านอีจันนะคะข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะอิ่มละ25บาทค่ะหนึ่งนะคะเช้านี้มีใครกินข้าวกันหรือยังคะถ้ายังไม่กินก็แวะมาที่นี่นะคะรามอินทราซอย8นะคะข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะอิ่มละ25บาทเราก็มีโต๊ะไว้บริการนะคะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมีไข่ดาวนะคะไข่ดาวผัดถั่วไชโป๊ปลาดุกทอดผัดเผ็ดแล้วก็แกงเขียวหวานอันนี้เหมือนเป็นยำไข่ดาวเลยแต่ว่าใส่มีเนื้อด้วยนะพวกพะโล้แกงจืดห่อหมกนะคะห่อหมกนี่คือเป็นสูตรเด็ดของอีจันบ้านเราเลยนะคะห่อหมกทุกคนต้องมากินให้ได้นะคะนี่แล้วก็มีไข่ลูกเขยอันนี้เป็นแกงส้มปลาใครจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะคะเราก็จะมีถ้วยใส่ให้นะคะแล้วก็นี่สแกนเคียร์โค้ดได้ไม่ต้องพกเงินสดแม่สวัสดีค่ะมาทานที่นี่กี่วันแล้วคะ2วันแล้วอร่อยไหมคะแม่อร่อยขอบคุณนะคะอร่อยน้ำพริกกะปิกับข้าวไม่อร่อยเหรอคะนะคะแล้วก็นี่ค่ะจุดตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่ให้ลูกค้าแบบมาตักเองได้เลยนะคะทั้งผักแล้วก็น้ำพริกนะคะตักได้ไม่อั้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีพริกน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำพริกกะปิเนี่ยให้พร้อมผักนะคะพี่มาทานนี่กี่วันแล้วคะเนี่ยวันแรกนะคะลองกินดูนะคะถ้าไม่อร่อยก็คือเครื่องจานทิ้งได้เลยอร่อยแน่นอนนะคะนี่พี่เกดต้องฝากของที่นี่ทุกวันเลยเหรอคะเพราะอะไรคะแม่ครัวไม่ทำกับข้าวพี่เกดฝ่ายบัญชีของเราเดี๋ยวเราแบบว่าขออนุญาตนะคะไหนๆพี่ก็ต้องลุกไปตักอีกรอบไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลองกินให้ดูหน่อยค่ะว่าวันแรกของคุณพี่วันนี้ประทับใจหรือเปล่าเป็นไงคะรสชาติอร่อยนะคะอร่อยจริงใช่ไหมคะหนูไม่ได้กดดันนะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็เรามีจุดบริการน้ำนะคะน้ำดื่มฟรีนะคะก็นี่มาตักกันได้เลยตรงนี้นะคะมีน้ำแข็งมีแก้วให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือน้ำนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบเป็นพวกชากาแฟนะคะก็มาโซนนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณบาริสต้า รู้สึกวันนี้เสียงไม่ค่อยสดใสนะคะวุ่นแต่เช้าเลยวุ่นแต่เช้าขายดีนะคะขายดีวันนี้พี่สั่งอะไรคะมาสั่งกี่วันแล้วคะตั้งแต่เปิดอันนี้โดนบังคับหรือว่าสมัครใจสมัครใจอเมริกาโน่ทำไมต้องมากินอเมริกาโน่ฝีมือพี่ฟังอร่อยใช่ไหมคะรสชาติเป็นไงคะที่พี่ชอบกินอร่อยกลมกล่อมกลมกล่อมหวานมันครับอะไรมาหวานมันครับอเมริกาโน่พ่อค้าดีนะคะพ่อค้าอร่อยล่าสุดชมกันเองนะคะตอนนี้แวะมาได้เพียก้าทำไมวันนี้เราถึงมีชั้น2เพิ่มขึ้นมาล่ะคะเนี่ยเราจัดเต็มให้ลูกค้าเลยค่ะวันนี้ทั้งหมดกี่อย่างคะ10 11 12 13 14 14นับอันนี้ด้วยไหมคะเป็น15เห็นไหมเอาไม่ติดย้ายเลยไฟไม่ติดย้ายเข้าวันนี้มี14อย่างแล้วลูกชิ้นอันนี้คือแบบเพิ่งมาวันนี้ปะคะพี่เอก้าเป็น
โอ้ยเป็นเมนูเสริมสูก็มากินกันได้นะคะกล่องละเท่าไหร่คะนี่ทุกคนคะมีลูกชิ้นกล่องละ30บาทนี่ก็จะติดไว้ให้นะคะแล้วก็นี่มีน้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดนะคะให้ทุกคนนะคะนี่นะคะกล่องน่ารักนะคะบรรจุอยู่ในกล่องแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมีคนที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาซื้อมากินเนี่ยเยอะมากเลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่7โมงนะคะยังไม่ได้หยุดมือนะคะหลายคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่ร้านหรืออาจจะแบบแวะมาซื้อกับข้าวที่ร้านไปทานกับครอบครัวที่บ้านเนี่ยก็ได้นะคะถ้าเหมือนอย่างพี่คนนี้เขาก็จะเอาชั้นมาใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่เอามาเนี่ยเราก็จะมีกล่องนะคะใส่กับข้าวให้นะคะแต่ว่าถ้านำมาเองจากบ้านเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะช่วยลดขยะลดโลกร้อนก็ได้นะคะลูกเพจนะคะถ้าตอนนี้ใครยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็แวะมาที่นี่ได้นะคะเซิร์ชแมปเข้ามาเลยนะคะว่าอีจันนะคะหรือว่ารามอินทราซอย8ก็ได้นะคะแวะเวียนกันมาได้เลยตรงนี้นะคะกับข้าวเป็นข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะอิ่มละ25บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่ก็ยุคข้าวยักษ์หมักแพงนะคะอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ช่วยกันนะคะแล้วก็ข้าวแกงกำลังใจอีจันเนี่ยไม่ได้เปิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะเราเนี่ยอยากคือเปิดไปหลายที่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะเปิดเนี่ยหรือถ้าใครอยากเปิดก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีจันตลาดแตกได้นะคะว่าทักไปอยากเปิดก็อาจจะมีการคุยกันแล้วก็จะมีทีมเนี่ยไปลงดูพื้นที่นะคะว่าสามารถจะเปิดได้ไหมว่าทำเลมันดีหรือเปล่าลูกค้าเนี่ยถ้าเราเปิดตรงนี้เนี่ยจะมีคนมากินกันเยอะหรือเปล่านะคะก็คือมีการคำนวณต้นทุนนะคะทุกอย่างให้เรียบร้อยว่าถ้าขายแล้วเนี่ยเราจะขาดทุนหรือว่าได้กำไรนะคะนะคะก็มีลูกค้ามานี่นะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะตอนเช้าๆแบบอากาศแบบเย็นมากนะคะกำลังมีแดดแล้วก็นี่ลาวตรงนี้ก็กว้างนะคะก็แวะมาถ่ายรูปได้นะคะนี่เรามีโซนคาเฟ่ให้ด้วยนะคะด้านในส่วนใครที่ไม่ชอบดื่มชากาแฟนะคะให้แวะมาที่ตู้แดงตรงนี้เลยนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็พวกนี่น้ำอัดลมต่างๆน้ำส้มนะคะก็มาเลือกซื้อกันได้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเป็นฝั่งของชากาแฟหรือว่าเมนูโซดาอะไรต่างๆนะคะนี่แล้วก็มุมนี้เลยนะคะเป็นมุมเด็ดมากเลยนะคะนี่ก็คือใครที่มาเนี่ยอย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะพาทัวร์คาเฟ่กันอีกสักรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะแอร์นะคะเราก็มีให้นะคะตรงนี้นะคะมานั่งได้เลยก็จะมี1โต๊ะ1 2 3 4 5 5โต๊ะด้วยกันนะคะนี่แวะมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะสวยๆกันได้เลยเดี๋ยวนี่อาจจะนั่งให้ดูก็นั่งตรงนี้อึ๊บดึงไม้เนี่ยค่ะก็แบบเป็นมุมโปรดแต่ตรงนี้ถ่ายรูปไปอย่างนี้นะคะสวยนะคะสวยอันนี้คือแบบว่าเป็นแบบเหมือนออกสไตล์มินิมอลนะถ้าใครได้มาก็คือจะชอบแล้วก็เหมือนมานั่งตรงนี้ค่ะคือสามารถที่จะแบบซื้อกาแฟซื้อชาซื้อน้ำนะคะจากร้านคาเฟ่เราราคาถูกมากนะคะราคาถูกมากก็คือซื้อแล้วก็แบบว่ามานั่งด้านในนะคะมาแบบนั่งทำงานทำอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะก็นั่งได้ยาวๆนะคะไม่จำกัดนะคะแต่ว่าร้านปิดก็รบกวนนะคะนี่นะคะให้ดูราคานะคะอันนี้นะคะอเมริกาโน่นะคะได้แล้วพี่เกดซื้ออะไรคะหมักข้าวอวยไม่ไหวพนักงานอีจันไปไหนไม่รอดแล้วอ่ะคือไปถ้าไปแล้วคือเขาเห็นไงเอาอเมริกาโน่ไม่หวานกับถามว่าเหมือนเดิมไหมแสดงว่ามากินหลายครั้งแล้วแล้วก็
อันนี้มาซื้อกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยมาตั้งแต่วันเปิดมาตั้งแต่วันเปิดพี่ฟังใส่อะไรลงไปเนี่ยใส่ใจ อร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่นะคะทุกคนขอบคุณค่ะหรือว่าจะตักลาดไปในกล่องอย่างนี้ก็มีนะเอ้าแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนใครที่นำรถมอเตอร์ไซค์มานะคะเราก็มาจอดบริเวณนี้ได้นะคะนี่บริเวณลานจอดตรงนี้นะคะก็มีไว้รองรับนะคะหรือถ้าเป็นรถยนต์นะคะก็สามารถจอดได้ที่บริเวณลานตรงนั้นนะคะก็เราจะทำแบ่งเป็นล็อกไว้ให้นะคะก็จอดได้ประมาณ1 2 3 4แล้วก็5 6 7ประมาณ7คันนะคะ6ถึง7คันไว้รองรับนะคะรถยนต์นะคะที่จะมานะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศของเช้านี้นะคะคือมีลูกค้าเนี่ยแวะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันเนี่ยค่ะจะเปิดตั้งแต่7โมงนะคะแล้วก็ปิดในช่วงเวลาบ่าย2นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้าวแกงของเราเนี่ยหมดก่อนนะคะร้านข้าวแกงเนี่ยก็ต้องปิดไปก่อนนะคะปิดก่อนแล้วก็คาเฟ่เนี่ยก็คือยังเปิดให้นั่งได้นะคะก็มาได้นะคะทุกคนวันนี้ก็คือพี่หนูกับพี่ก้าเนี่ยดูท่าทางวุ่นๆนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะน่านะคะเมื่อกี้ก็คือคุณพี่เขาคือมีการกวักมือเรียกเพื่อนนะคะเมื่อกี้หนูเห็นหนูแอบเห็นคุณพี่เคยมาทานยังคะยังค่ะคุณพี่ต้องไปทานแล้วล่ะค่ะนะคะพี่เขา น่าจะอร่อยจริงนะคะกวักมือเรียกเพื่อนมากินแล้วเมื่อกี้ขับรถผ่านกันนะคะคุณลุงรับอะไรคะอะไรนะคะอ๋อมารอผู้โดยสารนี่ค่ะทุกคนพี่เมย์ของเรานะคะโปรดิวเซอร์ไม่ใช่คนขับรถอีจันเอ้ยอีเตอร์อีจันนะคะถือจานข้าวมาจากในครัวบ้านอีจันนะคะนี่ก็มาตักข้าวนะคะตรงนี้นะคะคึกคักกันไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหิ้วท้องไปไหนวันนี้นะคะอย่าลืมแวะมาทานข้าวนะคะที่นี่นะคะนี่วันนี้ก็คือมีการเพิ่มเมนูเข้ามาด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด10อย่างนะคะ11 12 13 14 14อย่างด้วยกันนะคะแล้วก็นี่นะคะมีเมนูแบบให้ทานเล่นด้วยนะคะเป็นลูกชิ้นนะคะก็นับรวมไปเป็น15ละกันนะคะโอ้น้ำพริกกะปินับไหม16อ่ะนะคะตักไม่อั้นด้วยนะคะตักไม่อั้นเติมได้นะคะผักอะไรเราก็มีให้ตลอดพี่เก้าวันนี้ได้หยุดมือยังคะเห็นไหมคะคือแบบว่าวุ่นมากนะคะวันนี้วุ่นมากเหมือนยังไม่ได้หยุดมือเลยอะดูได้เลยค่ะสั่งได้เลยค่ะนี่วุ่นมากนะคะวุ่นมากเพราะมีลูกค้าเข้ามาตลอดนะคะนี่นะคะนี่มาอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะทานอะไรหรือยังคะได้ทานได้เลยนะคะนั่งทานที่ร้านก็ได้ค่ะนะคะโต๊ะเช็ดให้เรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมคะคือแบบว่าเหมือนแบบผู้สูงอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีวันนี้ไม่อยากทำกับข้าวทานอะไรอย่างงี้ก็เนี่ยค่ะเรียกพี่บินใกล้บ้านนะคะให้พามาส่งที่ร้านข้าวแกงอีจันนะคะนี่นะคะนี่ค
นเยอะค่ะเยอะมากมาแบบตลอดแบบไม่ขาดสวัสดีค่ะคุณลุงมาทานกี่วันละคะเพิ่งมาลองใช่ไหมคะวันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวลุงลองนะคะลองเดี๋ยวคุณลุงต่อคิวทางนู้นไหมคะได้คุณลุงเพิ่งมาลองเป็นวันแรกนะคะอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะนี่เป็นคุณลุงนะคะขับวินอยู่ที่วัดไตรนะคะใกล้ๆกับบ้านเราตรงนี้เองนะคะก็มาลองดูนะคะว่าข้าวแกงกำลังใจอีสานนะคะอร่อยหรือเปล่านะคะในราคา25บาทนะคะคนเยอะทุกคนนี่ขอโทษค่ะอุตส่าห์แล้วเดินชนลูกค้านะคนเยอะมากนะคะนี่นะคะคนเยอะมากโอเคค่ะถ้าเดี๋ยวยังไงนะคะไอขอลงไลฟ์นะคะเดี๋ยวขอไปช่วยพี่เอก้านะคะพี่หนูพี่ฟังเนี่ยเขาแบบว่าดูแลลูกค้าก่อนนะคะตอนนี้เยอะมากนะคะดูท่าทางแบบว่าจะเหนื่อยกันละเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยงานครัวก่อนนะคะไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารนะคะเช็ดโต๊ะก็ยังดีนะคะโอเคค่ะยังไงขออนุญาตลงไลฟ์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเช้านี้ถ้าไม่รู้จะยื้อท้องไปฝากไว้ที่ไหนนะคะก็มากันที่นี่นะคะบ้านอีจันนะคะปักหมุดมาเลยนะคะรามินทาซอย8นะคะหรือว่าเซิร์ชเข้าไปใน Google Map นะคะว่าอีจันนะคะแมปก็จะพาทุกคนมาที่นี่เลยนะคะเห็นร้านกว้างๆคนเยอะๆตรงนี้นะคะก็แวะมาได้เลยนะคะมีที่จอดรถให้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็สำหรับรถยนต์นะคะข้าวแกงเราพร้อมเสิร์ฟวันนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมลูกชิ้นน้ำพริกกะปิเข้าไป15อย่างด้วยกันนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ไว้บริการนะคะมีตู้ร้างไว้ด้วยนะคะน้ำอัดลมสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มชากาแฟนะคะมาทานที่ร้านได้เลยนะคะสะดวกทานที่ร้านนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากทานที่ร้านเราก็มีกล่องไว้ใส่ให้สำหรับกลับบ้านนะคะหรือว่าทุกคนจะนำกล่องนะคะมาใส่เองก็ได้นะคะโอเคถ้าเดี๋ยวยังไงนะคะน้องไอ้ก็ขออนุญาตไปช่วยพี่ฟางแล้วก็พี่เอกานะคะเดี๋ยวรับลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะก็แวะเวียนกันมาได้นะคะข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะขอบคุณค่ะ